สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงข่าวลือใหม่ล่าสุดจากวงไในกันมาดีกว่าได้มีข่าวออกมาว่า The Rock กำลังจะ เข้ามาสู่จักรวาล MCU ครับจริงๆแล้วเนี่ย The Rock นั้นได้เข้ามาสู่จักรวาลฮีโร่ไปแล้วแต่เข้ามาสู่จักรวาล DC ไปก่อนกับหนัง Black a d a ันั่นเองหนัง Black Adam เองเนี่ยตอนแรกหลายๆคนก็ตั้งความหวังเอาไว้ว่ามันจะเป็นหนังที่จะปลุกชีพ DC ขึ้นมาครับแล้วตอนจบเนี่ยก็มีการเอาซูเปอร์แมนมาด้วยถูกไหมก็จะให้เป็นแบบซูเปอร์แมนประท้ากับแบล็ k อ d ดัมไปอีกแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมจากยอดรายได้เนี่ยมันก็ทําออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วจะไปโทษ Black Adam อยย่่างงเดดีวก็คไไม้ไ ว่ารายได้ของแบ็คอดัมจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะขาดทุนนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดูแย่อะไรเลยเมื่อเทียบกับหนังเรื่องอื่นที่ออกมาในช่วงเดียวกันเพราะว่าหนังฮีโร่ที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูจะเจ๊งกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูบิ e t ฮลเดอะแฟตชาแซม2ออันนี้ฝั่ง DC ก็ปิ้วไปหมดเลยถูกไหมทางฝั่งของมาเวลเองอย่างเดอะมาเวลเองเนี่ยก็กลายเป็นหนังที่เละที่สุดแห่งปีไปเลยนะครับขาดทุนเนี่ยกว่า8 0 0 0ล้านบาทนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เจ๊งกันหมดนั่นแหละมีแค่ทางฝั่งงขอา อันเดียวเท่านั้นที่ดูจะไม่เจ๋งนะครับผมนั่นเป็นเพราะว่านั่นเป็นภาคต่อไงแฟรนชส์เนี้ยมันสักเซสมาอยู่แล้วตั้งแต่กาเดียนภาค1ภาค2เนี้ยมันก็โด่งดังมาอยู่แล้วอ่ะมาต่อภาค3แล้วก็เป็นหนังที่จบได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆก็ไม่แปลกใจที่จะเป็นหนังหนึ่งเดียวเลยที่โดดออกมาจากหนังฮีโร่ในช่วงที่ผ่านมาแต่หากเรามาดูที่แบล็คอดัมจริงๆเนี่ยนะครับผมทุนสร้างของแบล็คอดัมเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ260รล้านดอลลาร์นะครับผมแบ่งออกเป็นค่าใช้ใจ่ายดังนี้ครับทางฝั่ง น่าจะอยู่ที่ราวๆ195ราล้านนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นค่ามาร์เก็ตติ้งหนังนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยก็ใช้ทุนอยู่ที่ราวๆ260รล้านเป็นแบบแม็กซิมัมนะครับตรงนี้เองเนี่ยหนังทำรายได้ไป393ล้านดอลลาร์ครับเอาจริงๆเนี่ยก็มากกว่าค่าใช้ใจ่ายในการสร้างมันขึ้นมานะแต่ก็ยังไม่ได้กําไรอยู่ดีนะครับผมแต่ก็ไม่น่าเกียดมากกันถูกไหมเพราะว่าอย่างเดอะมาเวลอย่างเงี้ยก็เละไป80,00ล้านนะครับผมทางฝั่งของเดอะแฟดเองเนี่ยก็ขาดทุน ยับมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองอ่ะแบค็คอดัมก็ยังถือได้ว่าโอเคอยู่แล้วตัวของเดอรล็อกเองเนี่ยก็มีภาษีที่เป็นนักแสดงค่อนข้างดีด้วยชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็สามารถนํามาใช้ต่อได้ตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีข่าวหรือว่าเดอรล็อกนั้นจะเข้าร่วมจัก,กรวาลมาเวลนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าจะมาจัก,กรวาลมาเวลจริงๆเนี่ยมันต้องลบภาพจําของแบ็คอดัมให้ได้และตัวละครที่เขาบอกว่าเดอรล็อกจะเอามาเล่นในมาเวลเนี่ยก็สามารถลบภาพจําของแบ็คอดัมได้พอดีเลยเพราะว่าถ้าาเรดูััมยงงไน ็คือเดอะร็อกถูกไหมมันก็หน้าเป็นเดอะร็อกหน้าเป็นดูแอนจอร์สันหน้าเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่ตัวละครที่เดอะร็อกนั้นจะเข้ามาเล่น MCU เนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่จะเป็นคนที่มีผิวขาวน้ําเงินน้าเงินน,งน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหน้าตามันจะไม่ได้เหมือนแบคอะดัมก็จะทาให้ภาพจําเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะนําความยิ่งใหญ่ของเดอะร็อกเนี่ยมาใช้ได้อย่างถูกวิธีในมาเวลครับแล้วก็จะเป็นตัวที่กําลังมาเป็นเหมือนกระแสะต่อไปของ Mar well ด้้วววยนนนนนััั่่กก็็็คคคืืออเปนนใตล man, และร ชื่อว่าอพพอคลิปนั่นเองครับผมหนึ่งในมิวแทนที่แข็งแกร่งที่สุดตรงนี้เองอะ่ะก็เหมาะกับเดอะร็อกเลยถูกไหมเพราะว่าตัวของอพพคอกคลิปเองเนี่ยก็กล้ามใหญ่มีพลังเยอะเดอะร็อกเองเนี่ยผมก็คิดว่าเอามาเล่นบทนี้เนี่ยก็จะเหมาะมากๆแล้วเดอะร็อกอ่ะเล่นอะไรแบบอียิปต์อียิปต์อ่ะก็เข้ามากๆอยู่แล้วนะครับทางฝั่งของอพพอคลิปหรือเอนซาบเนอร์เนี่ยก็มาจากอียิปต์ถูกไหมทางฝั่งของเดอะร็อกเองเล่นในแบ็กอดัมเนี่ยก็มาจากทางฝั่งของประเทศคานดากซึ่งเอาจริงๆแล้วอรารยธรรมเนี่ยมันก็เหมือนกอกน,นก เดอะร็อกก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นหนัง Scorpion King ก็เข้ากับบทราชาแมงป่องได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าจะเอาเดอร์ร็อกมาเล่นเป็นเอนซาบานเนอร์หรือว่าอพอลคลิปเนี่ยก็คงจะเจ๋กมากๆเลยแล้วตรงเนี้ยมาเวละเขาก็ไม่ได้เน้นจานวนหนังออกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็การันตีได้เลยว่ากว่าจะหําหนังออกมาแต่ละเรื่องเนี่ยมาเวลต้องพิถขีพี่ถัานสุดๆนะครับผมก็เดากันไว้เลยว่าถ้าเดอร์ร็อกมาจริงเนี่ยก็คงจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าเดอร์ร็อกนั้นจะมารับบทเป็น so หรือ ฟอคลิปหนึ่งในมิวแทนที่เก่งที่สุดแล้วก็เป็นมิวแทนที่เก่าแก่มากๆด้วยนั่นเองครับอยู่มาแล้วในยุคโบราณเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเอามาอยู่ใน M.C.U เนี่ยบทบาทมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ต้องรีเซ็ตจัก,กรวาลกันใหม่เพราะว่าถ้าจะเอาจักรวาลฟ็อกมาเนี่ยจักรวาลฟ็อกก็เคยมีอพพคลิปปรากฏตัวออกมาอยู่แล้วแล้วก็ได้รับบทโดยนักแสดงมาเวล l ด้วยนะครับผมนั่นก็คือออสการ์ไอแซคนั่นเองณตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็มาอยู่กับบทมูนไนนะครับผมซึ่งก็เป็นหนึ่งวข,ของตั อจอียิปต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการผูกเรื่องอะไรไปกับทางฝั่งของฮีโร่อียิปต์ได้เอาฮีโร่อียิปต์มาพูดถึงเรื่องอพอลกัลิปอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าดูาในคอมิกเองเนี่ยก็มีช็อตที่มูนไนอะได้เคยปะทะักับอพอลกัลิปมาแล้วเหมือนกันมีช็อตที่แครงเดอรคอนเคลเรอร์ก็ต้องย้อนเวลาไปแล้วก็เป็นฟาโรห์มาทุตนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเชื่อมเรื่องกันได้ค่อนข้างง่ายแต่ตรงนี้ก็ต้องรอดูว่ามาเวลนั้น ตัวของโจนาานเมเจอร์เนี่ยได้ถูกไล่ออกจากบทของแข่งนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว่าจะเป็นยังไงยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขอภอภัยว้ณที่นี้ด้วยวันนี้กระผมขอลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับและใครคิดว่าเดอะร็อกนั้นจะเข้ามาใน MCU ก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้วยนะครับผม